เมืองฮอตทีวีจะพาสาวกเกรมเขียวของเรามาชมสกู๊ปผมโรงการเจอกันระหว่างทีม TOTSC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่วันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้นะครับณสนาม TOT Stadium จะเกิดศึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแจ้งวัฒนะกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการรับชมฟุตบอลที่สนุกเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การเจอกันของทั้งคู่ณสนามTOT Stadium เมื่อวันที่8มีนาคมฤดูกาล2014ต้องบอกว่าแฟนคลับเกรมพยองนะเยอะกว่าแฟนคลับเจ้าถิ่นอย่างแน่นอนแล้วครับใกล้ๆบ้านด้วยนะครับหวังว่าในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้กองเชียร์เกรมพยองเราจะมากันเต็มความจุ TOT Stadium กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกว่าที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะได้ประตูขึ้นนำก็ปาเข้าไปนาทีที่46ครับการวางบอลของดัชกรทองเหลาและธีรศิลป์แดงดาครับโฉบยิงสวนทางวีระเกิดพุทธาเข้าไปตรงตะข่ายแม่ดัชกรทองเหลาวางบอลได้เยี่ยมจริงๆเลยล่ะครับจ่ายลูกคิลเลอร์พาสแล้วธีรศิลป์สอดตัวขึ้นมาแล้วก็ดีดด้วยขวาผ่านมือวีระเกิดพุทธาเข้าไปหลังจากนั้นกว่าจะได้ประตูที่2ก็ปาไปช่วงนาทีที่88เลยล่ะครับเอลิคาทาลูวางบอลให้กับธีรศิลป์แดงดาคล้ายๆประตูแรกเลยนะครับเช็คลายล้ำหน้าได้ดีครับสำหรับธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ไปดวลเดี่ยวกับวิรักษ์เตฟุซายิงเลือดเย็นจริงๆหลังจากนั้นครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับสลาวุธมาสุกเปิดบอลให้กับมิลานบูโบโรข้ามหลอกแล้วก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับแต่หนึ่งจังหวะยิงด้วยซ้ายปั่นไซโป้งนิดๆครับให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสามารถเอาชนะทีม TOT SC ไปได้3ประตูต่อ0เมื่อฤดูกาล2014นะครับหลังจากนั้นเมืองทองทีวีของเราจะพาผู้ชมมาดูการเจอกันของคู่นี้ในฤดูกาล2015ครับเมื่อวันที่21มิถุนายนณสนาม SCG Stadium นะครับนาทีที่38ครับอาทิตย์บุญพาไปผลักคิมดองจินจากทางด้านหลังนะครับก็เสียฟาวให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับจริงๆเข้าไปปลอบมีโชคเลยครับนะครับผลักจากทางด้านหลังครับคิมดองจินอยู่แล้วผลักครับลูกวางของสารัตอยู่เย็นครับคิมดองจินเบียดเอาชนะอาทิตย์บุญพามาได้ก็เลยทำให้เจ้าตัวตัดสินใจทำฟาวล์แล้วก็เป็นเคลตันซินวาครับรับหน้าที่เพชรฆาตยิงจุดโทษให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำ1ประตูต่อ0ตึงอยู่ก่อนหน้านี้ครับวีระน่ะอุตส่าห์ดาวถูกแล้วครับแต่ว่าแปรได้มุมดีจริงๆหลังจากนั้นนะครับนาทีที่73ครับเป็นเคลตันซินวาคนเดิมครับมาบวกสกอร์ที่2ของตัวเองให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำห่าง2ประตูต่อ0ครับเช็คบินเข้าไปเฉียบขาดครับซีตันนี่ก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจมาริโอด้วยนะครับธีรศิลป์วางบอลให้กับมาริโอแล้วแปะบอลง่ายๆครับเคลตันสามารถเล่นได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็กดด้วยขวาส่วนตัววีระเกิดพุทธาเข้าไปเลือกเล่นได้เฉียบขาดนะครับมาริโอครับให้เร็วไปเคลตันหลังจากนั้นนาทีที่79ครับเป็นเคลตันซินบาคนเดิมที่มายิงประตูที่3ทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้ครับโชบมารับลูกจ่ายของวุฒิชัยทาทองแล้วยิงเสาแรกผ่านมือวีระเกิดพุทธาเข้าไป SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็สามารถเอาชนะทีม TOT SC ไปได้3ประตูต่อ0เช่นเดียวกับฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับซึ่งวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้นะครับทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแจ้งวัฒนะ TOT SC ต้องการ3คะแนนในการดิ้นรนหนีตกชั้นเช่นเดียวกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้องการ3คะแนนในการไล่ล่าแชมป์ฤดูกาล2015ครับเป็นเกมที่น่าดูมากๆณสนาม TOT Stadium ในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ครับแฟนคลับเกรียมเพียงของเราห้ามพลาดเป็นอันขาดครับ